สวัสดีครับผมก็อยู่ที่ซิกโก้ดราก้อนนะครับผมเย็นๆแบบนี้นะครับร้อนชิบหาย2,283 บาทนะครับวันนี้ตั้งใจจัดใหญ่จัดเต็มเดี๋ยวเปลี่ยนสีเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมเอาเป็นสีแดงแล้วกันเบ็ดไปที่ตอง50 บาทตัวเดียวก่อนนะครับอันนี้เป็นตองใดๆนะคืออยากจะรู้ว่ามันออกหน้าแบบไหนเยอะนะครับหน้าต๊อดหรือหน้าเบิ้ลหรือว่ายังไงโอ้โหเบิ้ลสองรอบต้องแทงแล้วล่ะครับถ้าเบิ้ลสองรอบติดกันแบบนี้นะนี่อ่ะใช้ได้เลยครับลงทุนไป600ได้1,300นี่อ่ะ4 รอบติดเลยครับสำหรับเบิ้ลนะเราใส่ตองกันเหนียวไว้ไหนครับไม่เบิ้ลครับรอบนี้เบิ้ลครับโอ้โห5 รอบแล้วนะทุกคนมาเยอะมาก6 รอบครับเบิ้ลกระจายเรียบร้อยอยากเปิดอยู่นะทุกคนนะไอ้เปิดไพ่อ่ะรอบนี้ดีครับเปิดดีไหมวะไม่เอาดีกว่าเสียดายเงินครับแม่งได้ตั้ง1,600อ่ะถ้าพลาดขึ้นมาก็คือ1,600เสียฟรีนะทุกคนหายใจลึกๆเวลาไม่ออกเบิ้ลก็เสียใจหนักอยู่นะเนี่ยได้ครับ1,650เปิดแดงครั้งเดียวพอไหมเอาดำอีกครั้งหนึ่งเชสถูก1,600ไอ้เหี้ยไม่ตลกนะเนี่ย9,000แล้วครับผมจะทำให้ถึง10,000นะเบิ้ลสองมาอย่างนี้แหละครับผมสวยมาก9,600ขายแค่400เองอ้าวมึงจะเบิ้ลให้อีกรอบก็ไม่ได้จะได้ปิดเกมแล้วเอ้ย9,700ไอ้เหี้ยไม่เบิ้ลครับไม่เบิ้ลนี่เสีย750นะเบิ้ลครับเนี่ยมันสลับกันไปสลับกันมามันกวนตีนผมหรือเปล่าไม่เบิ้ลแล้วครับผมไปไหนกันหมดเนี่ยขาดอีกไม่กี่ร้อยเนี่ยมันยากมันเย็นตรงไหนครับหมดหวังหรือเปล่าเหลือ8,000เอ้ยเบิ้ลมามันต้องเปิดไหมวะไม่งั้นมันไม่ได้สักทีนะเดี๋ยวเรารอรอบที่แบบว่ามั่นใจมั่นใจหน่อยเบิ้ลเริ่มมาแล้วครับผมเบิ้ลเริ่มมาเริ่มมีกำลังใจกลับมาที่9,000อีกครั้งหนึ่งนะครับคือเกมเนี้ยบทจะง่ายมันถามมันง่ายมันก็ไหลลื่นดีนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราแบบแทงหลายตัวอย่างเงี้ยเราเสียก็หนักผมปรับเบ็ดนิดนึงนะครับผมเพื่อความว่องไวว่าเราจะได้ถูกมีโอกาสถูกเยอะขึ้นหน่อยโอ้โห16เลยเฮ้ย 3,000 10,000เรียบร้อยว่ะนี่แหละครับ strategy แบบว่างงๆนะครับผมใส่เยอะรอบสุดท้ายแจ็คพอตแตกเลยครับเลข16ครบ10